ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาพันธติปาทะยันติขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเคารพเหนือยิ่งสุดเสียนกล้าวถวายความเคารพเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระบุรเขตธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าวาดวัดบางปลือตลอดทั้งพระสงฆ์เทลานุเทระโอกาสคณะสงฆ์เพื่อจะแสดงธรรมเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนคนผู้มีศรัทธาได้น้อมนำพาตนเองเข้ามาร่วมงานปฏิบัติธรรมสัญจรในช่วงวันที่8ที่9ที่จริงวันที่7วันที่9นั้นอาตมาว่าเกือบจะสลบแล้วล่ะเนาะขึ้นรถไปนี่ก็สลบหมดแล้วเห็นท่านทั้งหลายที่เดินทางมาเมื่อวานพอเห็นมาแล้วก็มาพอตมาเข้ามาน่าจะเข้ามาก่อนมั้งเนาะหรือมีใครที่เข้ามาก่อนอยู่แต่ว่าพระที่มาตมาก็มานั่งอยู่หน้ากุฏิอาจารย์เจ้าคุณอาทิตย์ก็นั่งเล่นอยู่นั่นแหละมีโยมเข้ามาก็จะมากราบพระนี่แหละเห็นเขาถือของมาจะมาถวายก็เลยบอกว่าจะมาเป็นพระแขกได้พระแขกก็ได้ก็เลยเอาของถวายอีกไม่นานก็เห็นโยมไปนิมนต์ว่าหลวงพ่อท่านนิมนต์ให้ไปที่โน่นก็เลยมานั่งคุยกันมานั่งคุยนั่งคุยกันแล้วก็ได้ทราบก่อนหน้านั้นก็ทราบจากท่านอาจารย์พระครูอุดมพลานุวัตรแล้วเมื่อคืนเนี่ยท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอบ่อไร่ท่านก็เล่าซึ่งเป็นพระจะบอกว่าหนุ่มก็ไม่เชิงเนาะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ใช่อาตมาก็ไม่ชอบไปเรียกหลวงพ่อหรอกย่านเพิ่นบ่พอใจเมื่อวานเอ้ยวันที่4ที่5ที่แล้วมาน่ะก็ไปแวะเพื่อนที่เคยบวชด้วยกันก็อาจจะลองท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยประมาณ2ปีทีนี้พอไปเยี่ยมแล้วเขาออกมาผู้ใหญ่ก็มาผู้ช่วยก็มาแต่เขาเรียกมันเรียกติดปากเนาะเรียกติดปากเรียกปู่เขาก็เลยบอกว่าไทยบ้านนี่มันเอิ้นปู่ด้วยซั่นว่าแต่ว่าก็เลยเว้าเล่นกูได้เอิ้นกูลงปูแล้วว่าในท่ายาหม่องเด้อ ขยายว่าท่ายาหม่อง
จิตเตดุกส่วงนะปฏิทายามองเลยพูดเพื่อให้ขำเฉยๆหรอก อาตมาว่าหลายท่านที่มาเนี่ยเป็นการฝึกนะที่มาเนี่ยเป็นการฝึกฝึกทำตัวเหมือนไม่มีอะไรจะเฮ็ดได้บ่เฮ็ดยากยากทำลำบากมากหลายคนก็ถามอาตมาเห็นว่าพระบ่ได้พักผ่อนพะนะนอนเว้นจันตาตูบอยู่ที่ว่าได้พักผ่อนพักผ่อนบ่เพียงพอพะนะอันหลายคนที่ฟังรายการน่ะนะหลายคนที่ติดตามรายการน่ะว่าพักผ่อนไม่เพียงพออาตมาก็ว่าแม่นบ่แม่นดอกบ่แม่นมันแก่มันเฒ่ามามันเป็นทุกอย่างไม่เคยเป็นก็เป็นตาลายหน้ามืดอันนี้มันแก่ตัวมาเป็นทุกอย่างอยากจะเดินเหมือนคนหนุ่มๆเนี่ยแต่มันเดินไม่ได้เพราะแรงมันหมดถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะไม่พ้นจากทุกข์ท่านจะตีไฟๆเลยตายฟรีๆแล้วถ้าเหมือนที่เราพูดเราสวดตามพระพุทธองค์ตามหนังสือเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นพระอริยเจ้านะถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยไม่ได้อะไรที่บอกยังไงอ่ะพาลาฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอพาละหาโลจะบุคโลบุคคลและจะแบกของหนักพาไปแล้วการแบกถือของหนักเนี่ยเป็นความทุกข์แต่ท่านบอกไว้แล้วนะพระอริยเจ้าสนัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วแต่เรายังไม่ทิ้งอาตมาก็เลยไปศึกษาไปอ่านในพระไตรปิฎกก็เลยมาคิดใหม่ถ้าเรามีแค่ขันธ์ห้าเนี่ยเอาละพระพุทธเจ้าเทวดาหรือใครต่อใครเขาก็ปรารถนาอยากจะได้แบบเนี้ยอยากได้ขันห้าแบบเราเนี้ยแต่ว่าพระพุทธองค์บอกว่ามันยังไม่พอมันต้องได้สิบขันอย่างเรามันได้ห้าขันมันต้องได้สิบขันมันถึงจะเป็นประโยชน์ขันอะไรบ้างโดยเฉพาะอีสานเราเนี่ยทิ้งขันห้าไม่ได้เวลาจะขอศีลสมาทานศีลก็ต้องมีขันห้าไหว้พระถ้าไปบ้านแล้วไม่มีขันห้าเดี๋ยวเขาจะว่าโยมผู้หญิงว่าไม่แต่งไม่ทำต้องมีขันห้าอย่างเงี้ยแล้วเอาจะเอาขันห้าอะไรมาเพิ่มในฐานะโยมที่เข้าวัดเข้ามาถือศีลบ่อยๆนี่จะเอาอะไรอีกเข้ามาเพิ่มถึงจะได้ขันสิบโอ้ยขนอยได้หลายโพดอาจารย์ลงคอสิว่าเนี่ยลูกสามคนคนละห้าถ้าเป็นสิบห้าขันแล้วตัวเองอีกห้าเป็นยี่สิบขันบ่เอาหลายวะนั่นหรอกเอาสิบขันพ่อแต่ว่าเอาสิบคันพอแต่ว่าพูดอย่างเงี้ยยังไงโยมก็ไม่รู้ได้ไงโยมไม่รู้อย่างที่เราทำเนี่ยอันเนี้ยเพื่อจะฝึกขันให้มันเจริญเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าพระองค์พูดถ้า
อย่างท่านทั้งหลายที่ทำน่ะทำแบบเหมือนว่าเราไม่มีบ้านทำเหมือนคนไม่มีเรือนถามว่าทำได้ง่ายไหมทำได้แต่มันไม่ง่ายเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยท่านพูดแล้วบางทีก็บ้านตัวเองราคาหลายล้านบาทแต่ว่าทำตัวเหมือนจะไม่อยู่อ่ะแต่งของแต่งกระเป๋าออกเดินทางเนี่ยแล้วเพื่อจะมาเอาอะไรถามโยมดินะถามว่ามาทำอะไรเราก็พูดตามที่เราเข้าใจนั่นแหละว่ามาปฏิบัติธรรมนำเพิ่นใช่ไหมแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกที่จะมาใช้คำว่าเราทุกคนน่ะมุ่งหน้าจะไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดเดี๋ยวหาบางคนบ่เข้าใจเฝ้าไว้ก่อนเพื่อเสด็จหุจักเตรียมเอาคืออะไรเราเนี่ยมีขันธ์ห้าทุกคนใครที่เกิดเป็นคนน่ะถ้าไม่ตาบอดไม่หูหนวกไม่บ้าใบ้บอดหนวกเนี่ยถือว่ามีโชคเราจะสามารถจะสร้างได้ทุกคนคนจนก็ทำได้คนรวยก็ทำได้กิเลสก็ทำได้สวยก็ทำได้คืออะไรทุกคนเนี่ยมีขันธ์ห้าทุกคนแต่ที่จะให้เพิ่มให้มันเป็น10ขันธ์เนี่ยก็คือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนขันธ์ถ้าได้10ขันธ์เนี่ยยังไงก็พ้นทุกข์เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากสมาธิได้ศีลขันธสัมปันนาเป็นพูดถึงพร้อมด้วยศีลขันธ์นะไอตัวทำแบบศีล นี่แหละโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่จะฟังเทศท่านก็บอกว่าให้สมาทานศีล8เลยแต่ก็มีพระครูอุดมถามว่าใครจะเอาศีล5ใครจะเอาศีล8ยกขึ้นแช่หูนี่แหละทำไมอ่ะทำไมไปได้น้อยแท้ทำไมไม่เอาหมดเนี่ยถ้าจะสร้างนะน่ะถ้าจะสร้างแล้วทีนี้เวลาเราจะไปถือศีล8อาตมาบอกเลยว่าเนี่ยในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเอาลองดูไม่เอามากหรอกในเมืองไทยเนี่ยไม่เอามากได้ถ้าเยอะนะได้วันละ50เฉลี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยวันละ50คนถ้าวันละ50คนวันนั้นน่ะจะช่วยเศรษฐกิจได้เยอะเลยเช่นถ้าไม่ทานอาหาร1มื้อสำหรับคน10ล้านเอาคน10ล้านถ้า10ล้านท่านลองคิดดูสิว่าถ้า10ล้านมื้อละ50บาทถ้าไม่กินข้าวมื้อหนึ่ง50บาทจะช่วยประหยัดไปได้เท่าไหร่ถ้าเอาคน10ล้านเอา50ไปคูณจะได้เท่าไหร่เนี่ยแค่นี้แค่รักษาศีลเนี่ยเราก็จะช่วยชาติได้พัฒนาชาติได้เหมือนกันจริงหรือไม่จริงแต่อีกพวกหนึ่งมันไปกินตอนกลางคืนตอนดึกๆดื่นๆไม่ใช่เฉพาะ50เด้เหล้าขวดหนึ่งเท่าไหร่บุหรี่ซองหนึ่งเท่าไหร่ที่เขาไปสูบไปเสพกันนะแล้วเวลาเราพูดเราก็บอกว่ายังไงไปรักษาสิ้นมันสิได้ยังไปนั่งเจออยู่ฮันแนวนะจริงไหมล่ะแล้วถ้ามันไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องศีลทำไมแรกทีเดียวเนี่ยอย่างศีล5เนี่ย
ไม่ใช่ศีลศาสนาของเรานะไม่ใช่ศีลของพุทธศาสนาใครก็ตามถ้าทั่วโลกเนี่ยไม่งั้นไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกคนประมาณ8,000นะคนประมาณ8,000ล้านคนเนี่ยถามว่ามีกี่ประเทศที่มาเจอหลักคำสอนเนี่ยเอาละโซนที่ผิวค้ำๆดำๆอีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งผิวขาวร่างสูงและอีกโซนหนึ่งอย่างเราเนี่ยผิวเหลืองตัวไม่สูงแต่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้คือความเกิดเป็นคนนะแล้วเกิดที่ไหนถึงจะเจอทีเนี้ยเอาละที่ว่าบ้านเกิดพระพุทธเจ้าคนก็ถ้าที่ไหนอย่างอีสานเราเนี่ยทำบุญมหาชาติอยู่เป็นประจำใช่ไหมทำบุญมหาชาติอยู่เป็นประจำไออันแรกที่จะเอามานำเสนอก็คือเรื่องความสวยความงามคือทศพรทศพรใครฟังแล้วก็อยากจะได้ทีนี้อยากจะได้แบบนั้นน่ะแต่ปรากฏว่าใครได้อ่ะก็ถ้าจะพูดแล้วก็คือคนประเทศเนปาลน่ะได้แต่ทีนี้พอดีพอเวลาเราถ้าใครที่มีตังค์แล้วมีศรัทธามีสุขภาพดีถ้าไปดูนะโครงสร้างเขาจะมีอยู่แต่ของเราเนี่ยมีแต่ว่ามีเป็นบางคนมันไม่ใช่โครงสร้างแบบนั้นว่าไม่เชื่อลองสังเกตดูใครที่เคยไปคนประเทศอินเดียก็เป็นแบบนึงพอข้ามเข้าไปประเทศเนปาลคนจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งการแต่งตัวก็เป็นอีกแบบนึงจะสังเกตออกนะเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับโยมนะถ้าโยมเป็นคนที่ชอบไปเกี่ยวกับเรื่องถือศีลปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมนะก็จะสังเกตเขาจะเตรียมพร้อมแต่คนที่ยังไม่เคยมาทีเนี้ยคนที่ยังไม่เคยมาครั้งเดียวเด้อได้ป่ะเนี่ยสิบ่คือมูแต่สังคนเฮ็ดอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆเนี่ยคนนั้นรู้สึกจะคล่องตัวจะเป็นการแต่งตัวก็ดีอะไรก็ดีดูเข้าท่าอยู่แต่ถ้ามาใหม่ๆเนี่ยนุ่งสิ้นกับบ่คือเขานั่งกับบ่คือเขานั่งไปโอ้ยกูบ่ไหวพอตันโดนไปซะมันบ่เคยฝึกแต่คนที่เคยฝึกแหละอย่างเช่นครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดท่านก็จะคอยบอกใช่ไหมคอยบอกคอยนำพาเช่นถ้าวันพระก็จะไม่นอนคือวันเนสชิแล้วก็พอทำได้เนี่ยปรากฏว่ากำลังใจมันขึ้นมานะทั้งที่ไม่ได้เงินเลยนะถ้าท่านไม่ปลื้มใจในเรื่องพวกนี้ไม่พอใจในศีลธรรมเนี่ยอย่าหวังเลยว่าอยากสวยอยากงามบ่มีทางนะถามว่าทำยากไหมเมื่อวานเนี่ยแวะไปที่พระอาจารย์บุญธรรมที่ท่านเป็นโฆษกเนี่ยอาตมาว่าเขาทำทานก็ไม่ใช่ง่ายนะกุลีกุจออยู่ในครัวเนี่ยตั้งแต่โน่นอ่ะตั้งแต่5:00ตั้งแต่4:00นะอยู่นั่นอ่ะจนไปถึง2:00ก็อยู่งั้นอ่ะแต่มันพอใจทำนั้นอันนี้แล้วก็อย่างโยมผู้หญิงเนี่ยนะจะรู้ดีคนที่มีฝีมือก็อยากแสดงฝีมือใช่ไหมเวลาเอาของไปถวายอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยทำจนสุดฝีมือแต่ทีนี้มันพระพุทธเจ้าบอกว่าตาน่ะมันเหมือนมีตาช่างอ่ะเข้าใจไหมเวลาดูน่ะเว
เวลาจะเหยาะน้ำปลาใส่เวลาไอ้นี่จะเอาใส่เหมือนกับตวงไว้ทำวันนี้ก็เหมือนเดิมทำครั้งต่อไปก็เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะความชำนิชำนาญที่มันเป็นน่ะบางคนก็เลยมีฝีมือพ่อบ้านแม่บ้านก็เลยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรภาษาภาคกลางว่าเสน่ห์ปลายจวักแต่แม่นผู้ไส้ก็ไปกินเขาไส้ก็บ่คือกินเขาเฮี้ยนเจ้าของย่องตะเมียตะเมียเจ้าของเฮ็ดแซ่บแม่นบ่จะรู้รสเองว่าใครเป็นคนทำถ้าได้กินบ่แซ่บผิดกันได้ป่ะเนี่ยกินบ่แซ่บผิดกันแต่กินแซ่บอ่ะฮักกันเป็นหยังพอเขาสิย่องย่องก็ดีใจติแล้วมันนี่แค่ทานนี่ก็โอ้ยถ้าจะทำทุกวันนะถ้าจะทำทุกวันพระพุทธเจ้าว่าทานนี่ลงทุนมากเหลือเกินถ้าจะทำทานต้อนรับทุกวันทุกวันเนี่ยท่านต้องไปเตรียมอาหารต้องมาตื่นแต่เช้าหลายคนก็เวลาพูดถึงเรื่องบุญก็คิดถึงเฉพาะเรื่องทานอันเดียวแต่ไม่คิดถึงเรื่องศีลเนี่ยเคยได้ยินไหมที่ไปฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆอ่ะที่พระพุทธเจ้าพระท่านนำมาเทศอ่ะว่าอันแรกคือให้ใครแรกเลยทีเดียวให้เดรัจฉานก็มีอานิสงส์เป็นร้อยใช่ไหมให้คนทุศีลมีอานิสงส์พันหนึ่งให้คนมีศีลมีอานิสงส์แสนเท่าเห็นไหมเริ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงพระพุทธเจ้าผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นแบบนั้นแต่ว่าเรามันไม่ได้ทีเนี้ยเรามันไม่ได้แบบนั้นเราก็อยากจะได้เอาละอย่างเราเนี่ยยังไม่หวังอะไรมากอ่ะขออย่างเดียวให้ผู้มีศีลไม่ใช่เฉพาะไอ้นี่นะไม่ใช่เฉพาะเราแม้แต่เทวดาเนี่ยเขามาถามกันว่าถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยเทวดาผู้เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงคือท้าวสักกะท่านจะให้พรน่ะแล้วท่านจะเลือกเอาอะไรถามไม่ออกนางเนี่ยนี่แจ้งว่าเนี่ยนี่นี่ตีซี่นี่แจ้งแล้วถ้าท้าวสักกะจะมาให้พรเอาละมนุษย์เป็นผู้มีใจกล้าแข็งสามารถฟังเทศสอดแจ้งได้จะให้พรถามเจียวหยังแจ้งมาเนี่ยเจียวหยังบ่คือกันจักแนวพี่น้องเห็นปะเอาสุขภาพแข็งแรงทั้งหลังได้เอาหยังอันนี้แสดงว่าผู้เฒ่านี่คือพ่อถึงเจ้าของไปยากก็เลยเสียวแนวนี้เห็นป่ะจะให้ไปไหว้มาง่ายบ่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นความต้องการแต่ถามว่าถ้าจริงๆเขาจะเอาอะไรเทวดาเนี่ยเขาจะเอาอะไรจังไหนก็ตอบว่าถือหรอกนะคนที่ทำทานเขาบอกว่าถ้าสบังมาเนี้ยขอให้ได้สาอันเป็นทิพย์นะแล้วขอให้ได้ผู้รับทานเป็นผู้มีศีลจะแม่นเฮาก็โอ้ยรักษาศีลเบิดมือเบิดคืนก็ให้ทึกเล็กแน่แหมพุ่นเห็นไหมเขาต้องการ
ภิกษาอันเป็นทิพย์คือให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดแล้วก็ให้คนผู้มารับทานเนี่ยมีศีลพอมีผู้มารับทานเนี่ยมีศีลเป็นเบื้องต้นนะถ้าสูงกว่านั้นเราจะปีติขนาดไหนสมมุติว่าเอาละอันนี้สมมุติเฉยๆนะมันไม่ได้ถ้าสมมุติว่าเรารักษาศีลเสร็จแล้วเราก็มีคนมาเตรียมทายธรรมไว้ให้กับเราพอดีท่านพระสารีบุตรก็มาพระโมคคัลลานะก็มาพระมหากัสสปะก็มานี่สิดีใจบ่ถามนะบ่ท่านฮอดพระพุทธเจ้าเด้เอาแค่นี้ล่ะโอ้ยอาตมาว่าจะปลื้มใจแล้วทีนี้บอกต่อไปเด้ขณะที่ให้ขอให้ใจยินดีกำลังให้ก็ขอให้ใจยินดีให้ไปแล้วก็ขอให้มีความสุขในภาษาพระพุทธเจ้าว่าอัตมโนแปลว่าให้มีใจเป็นของแห่งตนมีใจดีหั่นล่ะถ้าอย่างเนี้ยจะไปหาที่ไหนได้เอ้าต่อให้มีเงินเป็นแสนแสนล้านก็ซื้อไม่ได้นะจะบอกให้สมมติว่าเอาละเนี่ยรถบัสหาขั้นเนี่ยเงินเต็มมัดเลยเจ้าสิไปหาคนมีศีลเจ้าสิไปหาใส่เอาถามเราไปจ้างในอำเภอเมืองนะมารักษาศีลจะหาร้อยคนสิเฮ็ดได้บ่จ้างกับเฮ็ดเองจะว่าอันใดสิดีกว่ากันบ่ง่ายเด้ไม่ง่ายไม่ง่ายคืออะไรไอ้ตัวทำไมถึงเรียกว่าศีลขันธ์ถ้าถามลึกๆเข้าไปทำไมต้องเรียกว่าศีลขันธ์ไม่ออกมาโดนๆนะศีลมีตัวอยู่บ่ถามนะฮะศีลมีตัวบ่ถามนะก็ได้เกิดก่อนฮะบ่มีตัวมันมาแต่ไสซั่นน่ะเห็นว่าเราสิไปหาไสคือมาหาไกลแท้ซั่นบ่มีตัวคือมาไกลฮะยี่สิบบอกของในที่เข้าใจเนาะยากก็ได้ยินว่าผู้ใดบ่ได้ยินน่ะเฝ้าจะมานั่งศาลาให้มันเสียหม่องคนสร้างตัวเว้ยเนาะเวลาไปฟังพระสวดอ่ะปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทเคยได้ยินอยู่บ่ถึงไม่เคยได้ยินแต่ก็เคยพูดทำวัดเช้าเนี่ยยังไงก็ว่าท่านผู้ใดบ่เคยได้ยินน่ะแสดงว่าบ่เคยมาวัดจักเทื่อบ่เคยทำวัดทำว่านำเขามีแต่ให้ท่านอย่างเดียวถ้าสรุปนะห้าอันเนี้ยมันก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่ามันไม่เกิดรูปขันธ์เนี่ยคือร่างกายที่มันเกิดมาแล้วมันเกิดมาจากกรรมนะไอ้ที่คนประมาณ 8,000 ล้านคนเนี่ยไม่มีใครเหมือนกันสักคนนั่งอยู่นี่ก็คือกันบ่คือกันจักคนจะว่ามาแต่ไสแน่แต่บ่คือกันแต่เป็นคนคือกันเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนี่คือรูปขันธ์อันที่สองเวทนามีอยู่บ่อยู่นี่มีอยู่โอ้ยหลวงพ่อก็เทศถึงนั่งแล้วปวดขาไอ้ปวดขาเนี่ยคือเวทนาเห็นว่าต่อไปวางไหนสัญญาขันโท
กองแห่งขันคือสัญญาเมื่อวานกินเขาก็เป็นอย่างอยู่นั่นตากแดดแซบบ่แซบแซบเมื่อวานมานี่กินเขาก็เป็นอย่างแซบบ่แซบบ่ต้องมาเบิ่งพระบ่ต้องถามพระพระว่าท่านกินน้ำอันนี้คือสัญญาสัญญาที่มันผ่านมาแล้วสัญญาเนี่ยถ้าสรุปถ้าเป็นอารมณ์มันก็สิมีอยู่3อารมณ์หั่นล่ะถ้าสรุปอารมณ์เด้ก็สิรูปะไอ้บ่แม่นสรุปตามเวลาก็สิมีอยู่3อารมณ์อติตาลัมมนังวาอนาคตาลัมมนังวาปัจจุปันนังวาแปลว่าจังได๋บัดมืดตึบแปลว่ามืดตึบดีก็สิอารมณ์ที่เป็นอดีตหมู่บ้านผ่านมาแล้วปีกายผ่านมาแล้ว10ปีผ่านมาแล้ว20ปีผ่านมาแล้วอันนี้อารมณ์เก่าเพิ่นว่าเอิ้นว่าอดีตอารมณ์อันผู้เฒ่าก็สิคิดฮอดแต่ตอนเป็นสาวพุ่นล่ะโอ้ยแต่ก่อนจะคล้องไปใส่กับบ่เบยไปได้สะดวกสบายบัดคู่มือนี่เขามาส่งเบิ่งเอาอีแม่นี่เด้อตาแล้วบ่ดีย่างบ่เที่ยงปานใดเดี๋ยวคอยสิเบิ่งหายเขาบอกเลยได้ว่าบ่ให้ไปบ่ให้ไปแต่อยากมานําเขาบาดนี้ฉันมาแล้วมันเป็นได้บัดเนี่ยเขาสมน้ําหน้าบอกแล้วมันเป็นฉะนั้นแน่บ่าบ่ให้ไปบ่ให้ไปไปมาแล้วมันก็ยากเห่าแต่บ้าปากว่าได้เด้อว่าได้ปากว่าได้เด้อปากว่าได้เป็นคือเขาเว้าเห็นว่ามาแล้วดีก็ไปดีไปจริงไหมล่ะทีนี้ไอ้ที่พูดเนี่ยเพื่อจะไล่เลียงให้เห็นว่าเวลาเราจะสร้างให้มันเกิดอ่ะมันไม่ใช่เกิดง่ายๆเด้ต่อมาเวทนาสัญญาไอ้ตัวสังขารเนี่ยแหละตัวสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือร่างกายว่าอีกแล้ววะพอเพิ่นแปลไว้จังซั่นเด้มันว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทางบ่อทางแสนอันนั้นเพิ่นแปลมันบ่แม่นโตมันแต่ว่าเพิ่นแปลให้มันเข้าใจแปลให้เข้าใจเฉยๆแล้วสุดท้ายวิญญาณขันโธสรุปงานที่ท่านทำอ่ะงานที่ท่านทำคือประเพณีที่เราทำนะประเพณีที่คนไทยทำเนี่ยตั้งแต่อยู่ในวังเวลาเจ้านายผู้ใหญ่เสียชีวิตก็นิมนต์พระไปสวดเข้าไปสี่รูปเขาไปสี่รูปสวดอภิธรรมก็เพื่อจะให้เราเนี่ยแหละเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยนะมีสี่อันมีสี่อันก็คือรูปจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนี้คือของจริงมันมีอย่างนี้ของจริงมีอย่างนี้แต่ที่มันยังไม่เกิดยังไม่มีเนี่ยคือตัวนิพพานของเราเนี่ยยังไม่เกิดแต่เรามีสามแต่เรามี3ก็คือมีจิตมีเจตสิกมีรูปแต่ตัวนิพพานยังไม่เกิดตัวนิพพานคือที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยวิมุตติญาณทัศนะหรือวิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์เนี่ยตัวเนี้ยจะสร้างให้เกิดทีนี้เอาอันตัวแรกเลยเอาละเราได้มาแล้วเนี่ยไอ้ขันธ์ร่างกายเนี่ยได้มาแล้วตอนนี้มันก็มีอยู่นี่แหละเวทนาสัญญาสังขารก็มีอยู่แต่เมื่อสรุปแล้วมันจะมี2อันทั้ง5อันเนี่ยเวลาสรุปลง ตัวเราเนี่ยมันจะมีอยู่2อัน1ร่างกายเนี่ยเขาเรียกรูปแล้วก็ส่วนเวทนาสัญญาสังขารอันเนี้ยเขาเรียกตัวนามตัวนามที่อาตมาถามว่าทำไมถึงมาไกลแท้จะรักษาศีลธรรมดาทำไมไม่นั่งอยู่บ้านเฉยสมมติว่าอยู่บ้านสิเฮ็ดได้ว่านั่งฟังเทศนั่งแบบเนี้ย
สอดแจ้งถ้านั่งอยู่กลางถ้านั่งอยู่กลางเฮือนน่ะแม่เจ้าเป็นบ้าบ่เมื่อเนี้ยวะนะสิมานั่งเฮ็ดที่นี่ล่ะสิเปิดโทรศัพท์เบิ่งเนี่ยเขาสิว่าเฮาเป็นบ้าแต่สันเฮาเฮ็ดเป็นหมู่วะนี่สันเฮาเฮ็ดเป็นหมู่มีกำลังได้บ่นะจะว่ามาแต่ใส่เด็กข้าวต้มข้าวนมมันผู้เป็นเจ้าถิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากอายย่านบ่สมฐานะก็บอกผู้นั้นบอกพี่นี่จะว่ามาแต่ใส่บ่นี่เห็นบ่หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นเว้าเมื่อคืนน่ะน้ำก็ใกล้สิหมดแล้วพะเวลาอาตมาเฮ็ดก็คือกันเวลาสิจัดงานน่ะวัดเวลาเฮาอยู่วัดธรรมดาก็ธรรมดาธรรมดาบ่มีผู้ใดมาสนใจเด้วัดพอจัดงานขึ้นมาเอาย่างมาละเอาน้ำปะนะมาวัดตอนเฮาอยู่บ่เห็นมาถามเอาชากแสดงว่าบุญมันบ่ร่วมกันเนาะมันบ่มีพลังแต่พอคนผู้นั้นสิมารักษาศีลผู้นี้มารักษาศีลอย่าลืมนะตัวศีลเนี่ยที่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่ามันมีตัวไหมไม่มีตัววิรติเจตสิกก็ชื่อว่าศีลการงดเว้นก็ชื่อว่าศีลเจตนาก็ชื่อว่าศีลแต่มันเกิดที่ไหนเกิดอยู่ต้นไส้หุ่นมั้ง มันเกิดที่จิตนี่มันเกิดที่จิตดับที่จิตเพราะนั้นเวลามันจะเกิดเนี่ยโว้ยพอคู่อุดมบอกมันเป็นสองสามเดือนเนี่ยก็ได้ซ้ำเนี่ย ได้ซ้ำนี่เพราะเป็นคนบ้านเดียวได้ปะเนี่ยไม่ใช่คนบ้านเดียวได้ไม่รู้คนมาจากไหนจากสุรินทร์มาจากลาวจากหนองบัวมาจากเบิ่งเลยมาจากจังหวัดตากแย่ได้ซ้ำเนี่ยว่าสองเดือนสามเดือนถามว่ามันยากบ่โว้ยเฮ็ดยากก็เฮ็ดให้พุ่นแล้วอีแม่คอยเอ้ยอันที่ส่วนมากน่ะโอ้ยอันให้ยังบ่แล้วมันไปขัวบักแก้วไปอยากกระพ้องกันนั่นน่ะอันนั้นบ่ยากหรอกแต่ว่าเขาว่ายากอาตมามาอยู่ภูเรือใหม่ๆแล้วก็ออกไปเทศทำงานให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก็เลยไปถามโยมเขาก็มาฟังเทศเนาะมาฟังเทศก็เลยถามโอ๊กเฮ็ดไห้นะยากบอกโอ้ยยากจังขน้อยว่ายากไห้นะบวชก็เฮ็ดให้อันใดยากก็กันอ้าวก็เฮ็ดให้ฮะแนวเพิ่นว่าแต่ขึ้นบักใหญ่เอาเป็นหยังเอ้ามันไปตากแดดตากลมมาเพิ่นน่ะแล้วเป็นหยังพระอันพระคือสิเฮ็ดไงอ้าวพระบ่ได้ตากแดดอ่ะเพิ่นน่ะอาตมาก็เลยถามคําถามใหม่บ้านนี้บวชจะคนบ่บวชแนวเพิ่นน่ะถามบวชเดียวซะด้วยเราเป็นอย่างบวชเอามันยากพะนะเอาแล้วเมื่อกี้ว่าบวชมันง่ายพะนะบัดบัดไล่ไปไล่มาว่าเป็นอย่างบวชเอามันยากพะนะตมาก็เลยเว้าวังวันพระแล้วเว้าว่าหนึ่งผู้ใดบวชคนใส่ให้เป็นเน้นเสด็จอานิสงส์สี่กับพระสนองท่านผู้ใดบวชลูกเจ้าของให้เป็นเน้นเสด็จอานิสงส์แปดกับถ้าบวชลูกชายเป็นพระจะได้สิบหกกับถ้าให้ผัวบวชจะได้สามสิบสองกับพระสนอง เอาว่าวะ เอาวะพรรษานี่เอาจากพรรษาซะเนาะเหยาะให้ผัวมาบวช ดีวะเอ้าสิได้สร้างบารมีนํากันไว้เนาะ
ยากยากอันนี้สิเฮ็ดกองศีลได้เนี่ยสิเฮ็ดกองศีลสมาธิขันเนี่ยเอ้ยศีลขันเนี่ยจะสร้างขันตัวนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดดับเจตสิกมันก็เกิดร่วมกันกับจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำแบบนี้มันทำยากมากกว่ามันจะพร้อมกันได้อย่างที่ว่าแล้วนะโอ้โหกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วพอเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงก็ดึงคนที่ให้ทานมาเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์ทุกประเภทจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารเบื้องต้นนะถ้าจินอาหารเสร็จแล้วจะไปทำอะไรถามจังสิหนึ่งมันก็มืดขึ้นกันในโยมก็ได้เปิดไฟ80หลอดก็คือเก่า เป็นยังเอ้าเว้าอยู่หังบ่จำกินแล้วสิเฮ็ดหยังถ้าแม่นเฮาเปิดหนังสือก็ธรรมจริยานุคาหายามืดตึบว่าจังได๋ธรรมจริยานุคาหายาเพื่อจะอนุเคราะห์แจกการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คืออะไรมืดตึบพรหมจรรย์ก็คือทานศีลภาวนาอันนี้ถ้าของชาวบ้านถ้าเป็นของพระสมาศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมถ้ากินแล้วถ้ามันสิ่งเหล่านี้เจริญคนที่ให้ทานเขาก็ได้บุญคนที่บริโภคก็ชื่นใจเพราะได้ของบริสุทธิ์เราไม่ไปฆ่าไปอะไรแต่ว่าเรากินของบริสุทธิ์คนผู้บวชก็ได้บุญคนผู้ให้ทานก็ได้บุญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการได้เห็นผู้มีศีลบริบูรณ์สมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวุติญาณทัศนะนี่จะเป็นประโยชน์มากถ้าศีลยังไม่สมบูรณ์เนี่ยพอได้ยินได้ฟังบ่อยๆเอาละโยมทั่วๆไปเนี่ยกว่าจะไปวัดสมาทานศีล8ได้เนี่ยโอ้ยบ่แม่นเฮ็ดง่ายเด้อสิบอกให้บางคนตายทิ่มซื่อๆเกิดมาแล้วบ่ได้เฮ็ดหยังเลยบัดยามสิเฮ็ดพุ่นน่ะไปอยู่อันโรงพยาบาลพุ่นน่ะเว้าว่าสาธุถ้าก็น้อยเศร้าก็น้อยสิเข้าวัดเข้าวาพุ่นน่ะตายซ้ำเพ่นบลา ยามป่วยยังสิไปอธิษฐานสิให้มันเศร้าอะมันที่เศร้าบ่จางอีแม่คอยแม่มันที่เศร้าอะตายซ้ำแล้ว บ่แม่นตะโตเฮาได้บ่น่ะลูกก็เฮ็ดบ่น่ะแม่ป่วยน่ะสาธุสาอีแม่เศร้าสิบวชให้พะนะตายซ้ำบ่ได้บวชช่อยมัน เห็นบ่มันไม่ใช่ง่ายนะจะบอกให้จะสร้างศีลขันธ์เนี่ยโดยเฉพาะศีล8ก็ตามศีล8นี้ยังน้อยนะศีล8นี้ยังน้อยอยู่เพราะอะไรเพราะมันพูดเฉพาะครอบครัวแต่ถ้าศีล221เนี่ยจะต้องละบ้านละเรือนออกไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอะอย่างพระเนี่ยเอาละมาบวชมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ทีนี้น่ะจะทนอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตเนี่ยอ่านอยู่ป่ะนะอ่านไหมมีหนังสือไหมเนี่ยโอ้เจ้าคณะจังหวัดเพิ่นบวชถึงจะเป็นเน้นคนนั้น62 63 02เอา02เท่าไหร่บ่แม่นบอกเลขได้02 เออแล้วทำอยู่อย่างเงี้ยพอใจแบบนี้จะให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงก็ไม่อยากจะไปอยากอยู่อย่างเงี้ยนั่งคุยเมื่อวานนั่งคุยกับท่านอยากอยู่อย่างเงี้ยสบายแต่ท่านก็เล่าให้ฟังว่าจะไปไหนต้องมีรถวันละคันเด้รถมารับไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้ใครจะมา
พรุ่งนี้ไม่รู้ใครจะมานั่งรถจะไม่ซ้ำกันแต่เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทั้งจังหวัดนะขนาดนั้นนะแล้วห้องสิได้บ่ล่ะบัดนี้รถอีห้างคันเดียวหอนแล้ว เนี่ยยังมีคนมาอุปถากอยู่เห็นไหมไม่เอาอะไรมากเอาแค่เป็นคนโดยเฉพาะในพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าจะมีศีลอย่างเนี้ยธรรมจริยานุคาหายะฉันแล้วเพื่อจะทำศีลทำสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดถ้าเอาจังเพิ่นเว้านี่เอาสามอันเนี่ยเอาสามอันเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเอาสามขันนี้ก่อนส่วนขันที่จะพ้นจากทุกข์วิมุตติขันเนี่ยยังไม่เกิดอันสองขันหลังนี่ยังไม่เกิดเนี่ยขนาดทำเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าทำเท่าไหร่ทำสี่อสงไขยกับแสนกับถึงจะก้าวขึ้นไปพ้นจากทุกข์ตัดรู้เป็นได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะแต่ยังเราจะเอาตามเฉยๆอ่ะเอาตามเพื่อให้ได้ฟังแล้วให้มันเกิดศรัทธาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเห็นคนแบบเนี้ยถ้าได้เห็นก็ถือว่าเป็นอุปการะมากถ้าได้ยินก็ถือว่าเป็นอุปการะมากถ้าเข้าไปใกล้ก็ถือว่ามีอุปการะมากถ้าเข้าไปนั่งใกล้นั่งฟังใกล้ๆก็ถือว่ามีอุปการะมากเพราะอะไรเพราะเมื่อศีลขันธ์ยังไม่เกิดศีลขันธ์ก็จะเกิดเมื่อสมาธิขันธ์ยังไม่เกิดเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดสมาธิเนี่ยอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งตั้งแต่หัวค่ำจนบัดเนี้ยเราจ้างไหมไม่ต้องจ้างแต่ว่าตัวที่มันทำให้มันปลื้มใจกว่านั้นน่ะที่ทรัพย์ที่มันเป็นตัววัตถุมันก็ทำให้ปลื้มนะถ้าสมมติว่ามือนี้มันที่เก่าถ้ามืออื่นบ่แม่นถ้ามือวันที่16เลขออกถ้าถือเลขเห็นบ่กูไปรักษาที่น่ะกูถือเลขอ่ะมันถามว่าปลื้มใจว่าปลื้มดีใจแต่สิ่งที่มันปลื้มใจกว่านั้นก็พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิตตังคงเสด็จพาเพิ่นก็บวชไม่ไม่เพิ่นก็ไปเรียนเนี่ยยังกินจิวิตตังอิทวาหูลังวาสักเคสุวายังอันเงินที่เฮามีรถที่เฮามีมันปลื้มใจเฉพาะชาตินี้เด้อิทวาเนี่ยแปลว่าในโลกนี้หูลังวาแปลว่าโลกอื่นสักเคสุวายังแปลว่าปลื้มใจในสวรรค์พุ่นนะเห็นบ่เพราะอะไรเพราะเลื่อมใสในพระพุทธเพราะเลื่อมใสในพระสงฆ์เพราะเลื่อมใสในพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นรัตนะแปลว่าแจ้วสารพัดนึกไอ้ที่เราพูดอ่ะแต่เรายังไม่เข้าใจไม่สามารถจะปลื้มใจขนาดนั้นฉันก็ถามว่าเจ้าว่าไปรักษาสิ้นนำเพลินบ่กระจังว่าแน่ยากกระยากข้าก็เก็บหนังลายหน้าลายตาคนว่าเบาคือมีแต่แนวเป็นตายซะสันว่าท่านแม่นบ่เอ้าทำมันง่ายเฮาไปหมดแล้วล่ะผู้พันบวชโดนก็เฮาเพิ่นสิบรรลุแล้วแต่อันนี้มันบ่ไปบัดนะสมาธิสัวสิเฮ็ดขึ้นได้แล้วมันบ่แม่นมีแต่อันนี้ได้บ่เนี่ยอันตัวพยามารที่อาจารย์พระคู่บ่ไล่เพิ่นเบ้าแล้วนะอันนั้นบ่เห็นโตได้นะแต่บัดเนี่ยมันมาเดี๋ยวสิมาหาเด้อมันบ่ได้บอกเด้อแม่นบ่โอ้ยทำทางพากก็คือๆเด้นลองมั่งสันสูไม่ออกได้อ่ะสันบ่เคยฝึกอ่ะนั่งไล่เหี้ยหยดๆอยู่นี่แล้วจริงๆอันนี้
เวลาเราจะสร้างได้นะมันต้องสร้างถ้าไม่มีศรัทธานะไม่มีทางเพราะตัวศรัทธาเนี่ยเป็นตัวรวบรวมพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนเลยศรัทธาพันธติปาทยังศรัทธาคือความมั่นใจพันธติแปลว่ารวบรวมปาเถยังซึ่งเสบียงเสบียงก็คือบุญนั่นแหละที่จะทำให้เราไปข้ามภพข้ามชาติถ้าเรายังไม่ได้ศึกษาอะไรก็ไปฟังชาดกของพระพุทธเจ้าแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยสั่งสมไว้ถ้าชาติที่บำเพ็ญบารมีก็โอ้โหถ้าชาติที่สั่งสมขันติก็อกิตติดาบทอะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเราเกิดศรัทธาหลายคนเวลามาฟังเทศฟังธรรมแล้วกลับไปบ้านนิสัยมันเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะตัวเองได้พ่อบ้านที่ไม่มาก็เปลี่ยนเพราะเห็นแม่บ้านใจเย็นลงพอใจเย็นลงไอ้คนที่อยู่ใกล้มันก็ได้รับอานิสงส์โยมที่ฟังเทศนี่แหละมาเล่าให้ฟังไปพักบ้านเขาตะกอนอันพ่อบ้านเขาน้อยก็บ่อยากฟังแล้วส่วนไปวัดแล้วป่านดึงต่อนะป่านนี่มือนึงป่านนี่มือนึงคนไปเฮ็ดงานมาเมื่อยเพิ่นว่าเพิ่นเปิดวิทยุป่านนี่พระเพิ่นก็เว้าไปถือกับชีวิตหมดบัดนะป่านนี่มือนึงเมียเปิดค่อยๆคือเปิดค่อยแท้วะนะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วเด้อยากฟังแสดงว่าอยากฟังเมื่ออยากฟังก็เอาไปมาเมียบนคนดึงเข้าวัดบาดนี้ย่องเมียได้ฉันบ่มีแม่บ้านนี่ก็บ่ได้เข้าแนวย่องเมียเพิ่นว่าเมียเพิ่นดีแม่นบ่ล่ะเฒ่าอีตายจังมาพอหนทางเห็นแม่นว่าเอ้าคือกันแต่ให้ไปตอนนุ่มมันบ่ไปดอกท่านตอนนู้นก็ทั้งลูกทั้งงานมันสิไปได้เสด็จเฮามันเป็นคนพื้นฐานบ่แม่นคนรวยร้อยล้านเด้นะเป็นคนพื้นฐานธรรมดานี่แต่ว่าคนมีร้อยล้านก็ต้องมาทำเหมือนเรานี่แหละถามว่าเขาจะมาง่ายเหมือนเราไหมเออคนที่มันทุกข์ที่ชวนมาไม่มาเนี่ยเพราะอะไรโอ้ยให้อันว่าสิไปขว้าหญ้ามันก็ยังบ่ได้อันขว้าเที่ยวพะทางเขาส่วนน่ะเห็นปะเพราะอะไรเพราะคนจนมันทุกข์ในการหาส่วนคนรวยจะบอกมาเนี่ยมันทุกข์เพราะการรักษาปีนาก้อนปีนาก้อนเหรอต่อยใจตายจ้อยมึงจะรอดวะ เห็นวะผัดวันประกันพรุ่งเอาไปมาเลยต่อยใจตายจ้อย เห็นวะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำมาจริงๆเนี่ยเมื่อคืนท่านก็บอกแล้วนะถ้ามันไม่มีหัวขบวนมันไม่ไปหรอกอยู่บ้านก็เหมือนกันอยู่บ้านเราเนี่ยมันจะต้องมีคนไปต่ออาตมาก็บอกพยายามบอกว่าถ้าปีเนี้ยใครที่ยังไม่เคยมารักษาอุโบสถศีลเลยถ้ามาคนแรกถือว่าเก่งที่สุดเหมือนกับออกรถพิกอัพมาใหม่ๆเลยอาตมาบอกอย่างนี้นะแต่รถปิกอัพมันจะขี่ไปมาสะดวกในโลกนี้เท่านั้นนะไม่สามารถที่ขี่ไปสวรรค์ไปสู่สุคติในที่ดีๆได้แต่ว่าตัวศรัทธาเนี่ยจะนำพาเราพระพุทธเจ้าก็บอกว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ก็คือในโลกนี้ก็ได้ประโยชน์ในโลกหน้าก็ได้ประโยชน์และประโยชน์อย่างยิ่งก็คือทำกิเลสถ้ามันยังไม่หมดก็ให้มันเบามันบางแล้วสุดท้ายก็ให้มันพ้นจากโลภะโทสะโมหะนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระอรหันต์ก็คือไอ้ของพุทธศาสนาก็คือทำลายโลภะโทสะโมหะให้มันสิ้นเมื่อตัวเนี้ยก็จะไม่เกิดภาษาบาลีก็บอกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์นะอันโตทุกขัสสะทำที่สุดแห่งทุกข์ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะที่มันให้เกิดให้ตายเนี่ยก็เพราะเรายังมีกิเลสอยู่นี่แหละทีเนี้ยเมื่อเราเอามากๆไม่ได้เราก็เอาทีละนิดทีละนิดนี่แหละทีละนิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่า มาวันเนี้ยนะมาวันนี้แล้วกลับไปบ้านตายพระครูศรีเทศแล้วก็ตาย ดีป่ะดี
จะไปห้องไปให้ตายแล้วก็ดีขึ้นแล้วพระคู่สีมันสิบ่ได้เท่าจังเสียถ้าคิดจังสิเจ้าสิสบายแต่ฉันโอ้ยเมื่อวานยังเทศให้ฟังอยู่ตายเมื่อไหร่วันอันนั้นเจ้าสิบ่ได้หยังเจ้าสิเสียใจพร้อมเราก็ให้ก็บ่ได้หยังได้บ่เนี่ยได้แต่ให้ซื่อแล้วอีหยังบ่เกิดเลยบัดนี้นั่นแล้วเพราะชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันสิตายก่อนมันสิตายก็ให้ใช้ประโยชน์ก่อนจังซี่นะเนี่ยประโยชน์ของเฮาได้น่ะสิไปแบ่งให้ผัวไปแบ่งให้เมียไปแบ่งให้ลูกก็บ่ได้ถามหน่อยเถอะถ้าเรามีเงินเนี่ยเราแบ่งให้ได้มั้ยได้แต่ถ้าเรามีความสวยจะโอนสมมติว่าลูกเราขี้เหร่กว่าแม่นะจะโอนความสวยโอ้ยกูเฒ่าแล้วมึงเอาซะความสวยกูนี่สิเฮ็ดได้บ่ถามแน่เถาะฮะไม่ได้แล้วไอ้ความสวยมันเกิดจากอะไรแค่สิศึกษาชีวิตอยู่ของกันยังบ่ทันเข้าใจหรอก ฟังอยู่เด้เว้าอยู่เด้แต่หังบ่เข้าใจเรามีความแย่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้สามเราได้น่ะสี่เราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปเว้าอยู่เด้ผัวตายบัดให้ซ้ำสุดท้ายสุดท้ายได้บ่ได้สุดท้ายของไปของมันได้บ่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนได้น่ะมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้อันนั้นแหละอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะสวยอ่ะเฮาก็ไปอยู่ดอกไปร้านเสริมสวยก็ไปอยู่แต่ว่ามันเฮ็ดได้ชั่วคราวบานี่บางคนพระอยู่วัดก็ไปเห็นนําเขาได้อันสินอนยังท่าลิปสติกอยู่ผัวแล้วว่าดิผัวก็เลยว่าจะทำอะไรน่ะว่าท่านว่าเอ้าก็จะทาลิปไงเอ้าจะนอนแล้วยังทาอยู่เหรอมันก็อยากจะทำอ่ะว่าท่านมันก็เลยเป็นย่านบัวงามนะบ่เป็นแต่งแต่โยมได้ป่ะเนี่ยอาตมานี่มีมูอยู่มันเรียนนำกันเนาะเรียนห้องเดียวกันเมื่อนึงก็เลยไปพักน้ำแจแจก็แต่งตัวดีๆเด้เวลาสิไปใส่มาใส่นี่โอ้ห่มผ่านนี่เนียบสันบ่งามบ่ออกบ้านนึงไปส่งน้ำมาแล้วบ้านนึงไปส่งน้ำมาแล้วนุ่งผ้าใส่อังสะแต่งตัวอย่างดีอาตมาก็เลยถามว่าแล้วจะไปไหนเอ้าจะนอนไงวะนะ โอ้นอนทำไมแต่งตัวดีแท้กลัวตายมันจะอายเขาคนว่าอาย เอาไปมาซึกซ้ำ นะเนี่ยคนมันคิดไปเหมือนกันทั้งหลายเขาร่างกายที่มันสะบักสะบอมมาแล้วแท่นที่เห็นมีอิสระอันนี้ไปเอาผ่าสะบงมาหัดมันอีกเอา ผ่าประคดมาหัดมันอีกโอ้ยย่านว่าตายแล้วย่านบ่เรียบร้อยพะนะเขาก็จะมาแต่งให้ไหมแล้วตายแล้วก็ได้อันนี้มันบ่แม่นเตรียมตัวตายได้อันนั้นบ่แม่นเตรียมตัวตายเตรียมจังซั่นบ่ได้หยังดอก ถ้าเตรียมเพื่อสิเอาศีลเอาทานน่ะอันเนี้ยแสดงว่าเตรียมตัวตายเนาะที่บอกว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยมันปรุงเนี่ยไอ้ตัวปรุงเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะมีทั้งดีและไม่ดีมโนใจเนี่ยเวลาบาปมันเกิดมันก็เกิดที่นี่
เวลาบุญมันเกิดมันก็เกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับที่นี่แต่ทีเนี้ยเวลาเราศึกษาเรื่องพวกนี้เรารู้ไม่ทันพอเรารู้ไม่ทันก็จะหาอาตมาว่าทุกวันเนี้ยถ้าใครหนึ่งมี YouTube เนาะไอมีโทรศัพท์มีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดฟัง YouTube เป็นต่อให้เราไม่ได้มาอย่างนี้มันก็พอจะได้บุญอยู่อาตมาว่าขออย่างเดียวให้ฟังเป็นฟังองค์ที่ชอบฟังองค์ที่ท่านบรรยายเป็นอย่างที่อาตมาทำก็คือเปิดอย่างที่ได้ความรู้บ่อยๆก็คืออาจารย์สมภพก็เลยชอบฟังอาจารย์สมภพไอ้ที่ได้คือได้แนวท่านอธิบายแล้วก็จับคำมาอธิบายซึ่งคำนั้นน่ะเราก็รู้แต่ไม่รู้เรื่องแต่ทีนี้เวลาจะค้นก็ไปเอาตัวบาลีนั่นแหละว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าบาลีพูดแล้วค้นหาในพระไตรปิฎกเจออันนั้นเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราทั่วไปเราฟังแล้วเราเข้าใจอันนั้นน่ะกุศลมันเกิดนั่นแหละคือตัวอย่างน้อยๆอ่ะเป็นตัวเจตนาหรือที่ว่ามันจะให้เกิดเป็นสมาธิทีนี้เราก็จะตั้งใจฟังได้อย่างที่อาตมาเล่าว่าแรกๆก็ไม่อยากจะฟังหรอกพอฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆในที่สุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเมื่อคนเหล่านี้มีอยู่คนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีมุตติญาณทัศนะเนี่ยถ้ามีอยู่ถ้าเราได้ฟังคำสอนของท่านเมื่อเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสเราก็จะเข้าไปหาใช่ไหมเมื่อเราเข้าไปหาเราก็จะนั่งใกล้เมื่อเรานั่งใกล้ใจที่มันยังไม่สงบมันก็จะสงบเมื่อที่มันสงบอยู่แล้วมันก็จะสงบมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาเราไม่เคยเลยอยากได้อะไรก็มีแต่ขอเอาถ้ามันขอเอาไม่เป็นทั้งสี่ดอกถ้ามันขอได้นะแม่นวะผู้ใดสิขอเอาชีไรวันนี้แม่นวะ ก็อยากขอให้สุขภาพดีที่แม่ออกถามอยู่หมู่บ้านเป็นจังไดล่ะว่าสิตายข้าไม่นะ สิตายลีติวะเอามันเป็นอีหลีได้เฮียแต่ออกว่าหน้ามืดโอ้ก็เลยมาคิดบ้างว่าเอ๊ะสมัยตายเมื่อนก็สิดังอยู่เพิ่นยังหาคือหาทางสิดังเสยตายแบบดังๆตายแบบข้าไม่นะจัดรายการไปจัดรายการไปมิดอิ่มซิมนังสิดีอยู่ได้เนาะตีเรามักใหม่เว้าจนตายเท่านี้พะนะเป็นแนวนั้นเนาะนะส่วนเนี้ยมันยังไม่เกิดเมื่อมันยังไม่เกิดก็เอาทีละนิดนี่แหละทีละนิดทีละนิดแล้วจิตใจเนี่ยตัวไอ้ตัวศีลยังพอว่าเด้ยังพอที่จะไปตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งยังพอทำได้แต่ตัวสมาธิเนี่ยเมื่อหนึ่งไปสวดมัตติกาไปสวดอภิธรรมสวดไปก็คิดฮอดหมู่พุ่นน่ะระยะทาง400กว่าเกือบ500กว่ากิโลเด้คิดฮอดหมู่พอเสียวเกี่ยวมังกรไปฝากหมู่ว่านั่นให้กำลังให้ศีลอยู่นี่ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบัดสิกลับขึ้นมาบัดนี่บ่เอาเลยตติไปเอาปานาติบาตเลยเห็นบ่นั่นหมายความว่าจิตมันเร็วระยะทาง400กิโลเนี่ยถ้านั่งเครื่องบินก็ต้องเท่าไรนะไม่ต่ำกว่า30นาทีอ่ะ400 500กิโลเนี่ยไม่ต่ำกว่า30นาทีแต่ว่าจิตไปแวบเดียวมันก็กลับมาทีนี้ถ้ามันเป็นสมาธิอ่ะถ้ามันเป็นสมาธิมันดิ่งอยู่นะในขณะนั้นอ่ะบุญกุศลจะเกิดขนาดไหนถ้าคนเขาอุปถากพระสงฆ์หรือนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้ามันได้อย่างนั้นอ่ะที่เทวดาปรารถนาว่าถ้าสว่างมาขอให้ได้ภิกขาอันเป็นทิพย์แล้วขอให้ยาจกคนที่จะมารับมาขอเนี่ยให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลพระมันก็เป็นผู้ขอคือกันได้เนี่ยแต่เป็นผู้มีศีลญาติโยมที่มา
ก็เป็นผู้มีศีลถ้าอย่างเนี้ยถ้าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าอย่างเนี้ยบุญก็จะเกิดแบบเนี้ยคนที่อยู่ผู้เป็นแขกไอ้ผู้เป็นเจ้าถิ่นก็จะได้บุญคนที่มาเยือนก็ได้บุญความสุขมันเกิดขึ้นทั้งคนที่ไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวแต่ปรากฏว่าเกิดความสุขคนที่อยู่กับถิ่นมีทุกอย่างมีไร่มีนาเขาไม่ได้ออกจากบ้านจากเรือนแต่สามารถทำต้อนรับให้เราได้เนี่ยถ้าขันแบบนี้มันเกิดขึ้นน่ะแต่เราไม่คิดเด้อย่างที่พระเดชพระคุณท่านพูดอ่ะบางคนไม่สนใจเลยบางคนก็กลัวจะไม่ได้ก็รีบมาถ้าอย่างเนี้ยจะหาสักกี่วันกี่เดือนถึงจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ว่าท่านเล่าให้ฟังว่ามีปฏิบัติธรรมทุกเดือนแต่ที่จริงก็อยากทำบ่อยๆแต่ว่าสภาพร่างกายที่มันอายุมากขึ้นอ่ะมันไม่คล่องตัวเหมือนตอนเป็นหนุ่มๆถ้าตอน40 50เนี่ยดูมันคล่องแคล่วว่องไวแต่พอ60ขึ้นไปแล้วปรากฏว่าแห้งจะว่ามันหายไปไสได้ยินผู้เฒ่าเว้ากันโอ้ยตะกอนแล้วไปให้ไปหัวไปส่วนเนี่ยยังขั้นบันยังเท่ามาถ้ามันหายไปไสบ่เห็นนะยางกะยางยากนะสันพอท่านเป็นให้อยู่โดนอยู่80 90ก็บ่เงินดอกแต่เงินมูตายเร็วบัดนี้อยู่ก็ดีอยู่สันอยู่มารักษาศีลจังซี่ก็เงินอยู่โอ้เฒ่าปานนี้ก็มาเคยได้ยินว่าเตียตมาถามไม่ออกนึงอยู่บ้านใดล่ะไปกับอาจารย์สุพิตนะสักไม่คันเท่าไปได้ขึ้นทางร้อยโค้งร้อยศพไหมอาตมาก็เลยถามว่าสภาพจังสี่กับมานาโมอยู่บอกย้อนอยากได้ด้วยนะย้อนอยากได้สิ้นอยากได้สมาธิน้ำเพลินผ้าย่างก็อยากย่างแต่ว่าสภาพร่างกายสักไม่เท่ากับไประหว่างนี้เที่ยวนึงไปย่างรับอาจารย์จรัญเพิ่นสิเข้าพระธาตุพนมผู้เดียวโยมคนหนึ่งถ้าเป็นภาษาให้ผู้เลือกเพิ่นว่าขาซอยเป็นอัมพาตนะอย่างบ่นั่นใส่ไม่เท่าเด้มาจากปักใต้ก็เลยถามว่าโยมมาจากไหนมาจากปักใต้เห็นอาจารย์เดินแล้วอยากจะเดินนะขาเจ้าของก็ยังบ่สมบูรณ์ที่มายากแต่ว่าเขามาเขาอยากเศร้าเขาอยากหายมีสำนันอ่ะอยากได้มาย่างบานี่เฮาอยู่ใกล้ๆขาดีตาดีก็บ่ไปนำเขาอาตมาก็เลยว่าแปลกประหลาดเด้เข้าใจบ่แปลกประหลาดตาเฮาก็มีหูเฮาก็มีตัวหนังสือก็มีอ่านบ่ออกอ่านบ่ออกยังบ่พอบักตาบอดตาก็มองบ่เห็นตัวหนังสือก็มีอยู่แต่หังมองบ่เห็นแต่ร้องเพลงใดจำได้พร้อมเออของห้องตาก็มีตัวหนังสือก็มีปากก็มีหังห้องบ่ได้เพิ่นว่าโยโสปากก็มีหังว่าคือเขาบ่ได้เห็นบ่มันบ่แม่นว่าคนคือกันเด้น่ะพอจะบัดนี้เว้าแล้วได้ป่ะน่ะตาก็มีหูก็มีปากก็มีเว้าแล้วแป้งบ่รู้เรื่องเว้านําเขาซื่อๆถามเออเหลืออยู่บัดนี้จะรอวะต่างกันบ่จะบอกคนคือกันมันคือกันอยู่แต่มันบ่คือกันนะสติปัญญาความคิดความอ่านบ่คือกันเฮาเป็นคนเราเป็นคนเลี้ยงลูกเนาะเป็นคนเลี้ยงลูกน่าจะเข้าใจว่าลูกเราแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าพ่อแม่ก็เข้าใจว่าลูกคนนี้เป็นแบบนี้ลูกคนนี้เป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยงดูมันโตทุกคนน่ะแต่ว่าคนนี้ต้องเอาแบบนี้คนนี้ต้องเอาแบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนต่างทำมาแต่มันมาเกิดร่วมกันกับเรามันมาเป็นแม่ลูกกันมันก็เลยอยู่แบบนั้นเพราะนั้นเวลาที่จะทำเนี่ยมันต้องเข้าใจแต่เอาละเราอาจจะกำลังมันไม่มากเนาะกำลังเรามันมีน้อยกำลังภายในเด้ถ้ากำลังทรัพย์ก็มีไม่เท่ากันเหมือนกันทั้งที่เป็นของหาได้นะทรัพย์เนี่ยบ
บางคนตั้งแต่เกิดจนเฒ่าจนแก่เนี่ยหาก็ยังไม่ได้แต่ว่ามีงานแบบเนี้ยที่ไหนก็ยืมเข้าไปก็ไปให้กูยืมจัก 1,000 นะกูสิไปนําเพิ่นแหน่จักไปแต่เขามีเป็นหมื่นเขาบ่อยากไปได้บ่เนี่ยอันเฮาบ่มีเฮาอยากไปบ่เนี่ยต่างกันบ่ต่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตัวศรัทธาเนี่ยเป็นตัวรวบรวมเสบียงนะใครรวบรวมได้มากคนนั้นถือว่าได้ประโยชน์ในการเกิดเป็นคนแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่สนใจเรื่องพวกนี้จะไม่ได้อะไรเลยอยากสวยเหมือนเดิมก็ไม่เหมือนเดิมดีบ่ดีไปกินเหล้าเมายามีเหล้ามียากับเพิดเพลินไปนําเขาโอ้ยจะเป็นบ่ฉลาดไปหานั่งฟังพระเป่าอยู่หั่นแนวบ่ได้ได้แบบนั้นยากยากสิเกิดจังซี่มันเกิดยากเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวนามธรรมอ่ะจะไปบังคับให้เกิดก็ไม่เกิดถ้าไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์จบเลยไม่มีพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราพูดอ่ะที่เราฟังสวดไอ้ที่ว่าเป็นมงคลมงคลน่ะอเสวนาจะพาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังน่ะมันไม่เกิดเด้ถ้าจะไปอยู่ในปฏิรูปประเทศอ่ะประเทศที่มันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศไปอยู่เจริญขนาดไหนก็ไม่ชื่อว่าเป็นปฏิรูปประเทศเพราะไม่มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันพอดีพอดีพอดีตรงที่มันมีร่างกายเราก็ไม่สมบูรณ์ทรัพย์ก็ยังไม่มากแต่ก็ไม่จนเหมือนประเทศอื่นตัวก็ไม่ดำแต่ก็ไม่ขาวจนเกินไปแต่ก็พอที่จะแก้ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยมามีอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะมันเมื่อมันมีอยู่ในประเทศไทยเราก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเนี่ยอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่นู่นละตั้งแต่ได้ยินครั้งแรกที่ท่านอาจารย์พระครูอุดมท่านประกาศนู่นนะว่าจะมาจังหวัดตราดมาวัดพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็จะมาโยมที่เกิดศรัทธาก็เตรียมใจไว้เป็นเวลาเป็นเดือนๆน่ะแล้วก็ค่อยมาเพราะฉะนั้นเวลากุศลมันเกิดร่วมกันสุดท้ายตอนนี้แหละที่ว่าศรัทธาสัทธีทะปุริสะเศรษฐังวิตตังศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐของคนถ้าทำแล้วดีอกดีใจโอ้ยได้ไปฟังเทศฟังธรรมนำเพลินจนซอดแจ้งจะคล้องเกิดมาก็บ่เคยเฮ็ดจะเป็นดีใจจังนะถ้าเป็นเช่นนี้มันสิดีเห็นบ่เพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับเราท่านทั้งหลายว่าเอาละขันธ์5เนี่ยเรามีทุกคนแต่ว่าศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์เนี่ยทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นอาตมาก็เชื่อว่าทุกท่านจะมีความสุขในการได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาอันเป็นพื้นฐานนะเป็นพรหมจรรย์พื้นฐานทานศีลภาวนาเนี่ยอันนี้พื้นฐานของชาวบ้านส่วนพื้นฐานของพระก็ศีลสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญไม่ว่าบุญที่เกิดจากทานผู้มีการต้อนรับโดยมีพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณจังหวัดท่านได้ต้อนรับพาญาติธรรมต้อนรับเราแล้วเราได้ฟังเทศฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีนักเทศอยู่ในพื้นที่ก็เยอะเลยเรามาด้วยกันแล้วก็มาฟังด้วยกันก็เยอะเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพแห่งทานที่ท่านทำศีลที่ท่านรักษาภาวนาที่ท่านเจริญจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงได้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยเกื้อหนุนส่งผลให้ท่านและครอบครัวจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผลในสิ่งอันพึงประสงค์จงทุกประการดังแสดงมาพอสมควรแจ่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้